ายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้ดอยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวีสายฟ้ารองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์นิคค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับค่ะอาจารย์นิคค่ะครับได้ยินข่าวที่ไม่สบายใจมา ในหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าจากการวิจัยของยูนิเซฟล่าสุดเขาบอกว่าความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทย มีแนวโน้มลดลงกว่า 30% น่ะมันเรื่องนี้ค่ะจึงเป็นที่มาที่เราต้องมาคุยกันค่ะคุณพ่อคุณแม่เราเปิดศักราชใหม่เนาะ เปิดศักราชใหม่โดยที่ลูกดิฉันก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนยังออนไลน์กันอยู่แล้วโรงเรียนบางโรงเรียนก็เรียนกระท่อนกระแท่นต้องบอกเลยว่าบางโรงเรียนเปิดเพื่อให้เด็กไปเรียนเล่นกันเฉยๆมีคลัสเตอร์ก็หยุดเป็นระดับชั้นอะไรไปปัญหาของการที่เด็กอ่านออกเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันกระทบอะไรยังไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันแต่ก่อนอื่นให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจก่อนว่าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กมันเป็นยังไงบ้างคะคือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมติเรามองเป้าหมายของการอ่านอะเราจะแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงแรกเลยก็จะเป็นช่วงที่ครอบคลุมเด็กตั้งแต่แบบเด็กประถมวัยอะ3-5 ปีแล้วก็เด็กประถมศึกษาตอนต้นประมาณ 6-8 ปีช่วงนี้ครับตำราเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงที่พัฒนาเด็กๆเนี่ยเพื่อมีเป้าหมายเพื่อให้เขาเรียกภาษาอังกฤษก็คือ learn to read ก็คือเรียนรู้เพื่อที่จะอ่านให้ออกเขียนให้ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีระดับของมันเนาะอย่างของประถมวัยอย่างเงี้ยครับอย่างของอนุบาลเนี่ยครับบางทีการอ่านความหมายของการอ่านมันไม่ใช่เป็นการอ่านตัวหนังสือเสมอไปนะความหมายของการอ่านมันคือความสามารถในการประมวลข้อมูลจากการรับสารที่เราเห็นซึ่งบางทีสารที่เราเห็นมันอาจจะเป็นตัวหนังสือหรืออาจจะเป็นรูปภาพหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยครับสิ่งเหล่านี้มันคือใช้ทักษะของการอ่านหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง learn to read ในระดับอนุบาลเนี่ยบางทีมันก็อาจจะหมายถึงการรับรู้ตัวสัญลักษณ์หรือรูปภาพต่างๆและสามารถบอกความหมายของสัญลักษณ์ของรูปภาพนั่นก็คือพื้นฐานของการอ่านแล้วอย่างเงี้ยครับแต่พอมาในระดับประถมศึกษาตอนต้นคือ6-8 ปีอ่ะมันก็จะมีลักษณะของการอ่านที่มันมีการอ้างอิงหลักการทางภาษามากขึ้นเช่นมีการผสมคำหรือมีการแจกลูกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการอ่านเพื่อเดาความหมายหรือตีความในลักษณะต่างๆเพราะงั้นจะสังเกตเห็นว่าในช่วงแรกเนี่ยครับมันจะเป็นช่วงของการ learn to read คือเรียนรู้ที่จะอ่านให้ออกเขียนให้ได้ทีนี้พอช่วงประถมศึกษาตอนปลายคือประมาณป.4ขึ้นไปเด็กประมาณ9ขวบขึ้นไปถึงมัธยมถึงอุดมศึกษาอะไรเงี้ยครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราพูดว่าการอ่านมันมีเป้าหมายเพื่อ read to learn คือใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงแรกเป็นช่วงที่เราพยายามจะสอนให้เด็กเขาเรียนรู้ในการที่จะอ่านให้ออกเขียนให้ได้แล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เขาสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดีแล้วเขาก็จะมีเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้ในชีวิตจริงของเขาได้ซึ่งก็เป็นช่วงที่2ของเป้าหมายของการอ่านนั่นเองทีนี้ถ้าจะถามว่าในแง่ของพัฒนาการนะครับอย่างที่บอกว่าเด็กเล็กเนี่ยครับเราก็ไม่ได้คาดหวังให้เขาอ่านแบบอ่านเป็นตัวหนังสือได้นะในอนุบาลเพราะว่าตามธรรมชาติของเขาอ่ะเขายังรับรู้การรับรู้ของเขายังเป็นเชิงสัญลักษณ์อยู่เพราะฉะนั้นการตีความในสิ่งที่มันเป็นนามธรรมมากๆอย่างเป็นตัวหนังสือหรือเป็นข้อความหรือเป็นเนื้อความยาวๆอย่างเงี้ยครับมันอาจจะค่อนข้างท้าทายกับพัฒนาการของเขาในระดับที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นในระดับเด็กประถมวัยนะครับถ้ายังอ่านไม่ออกคือในระดับอนุบาลเนี่ยยังอ่านไม่ออกจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยแต่ว่าในเรื่องของความรู้รอบตัวเช่นเห็นป้ายห้องน้ำรู้ว่าต้องเข้าห้องไหนสัญลักษณ์อะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นระดับที่เด็กอนุบาลควรจะต้องทำได้อย่างเงี้ยครับเป็นสัญลักษณ์รอบตัวเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งใช่เป็นเกณฑ์ดูง่ายแต่ในระดับประถมต้นเนี่ยอาจจะต้องซีเรียสขึ้นนิดนึงหมายความว่าควรจะต้องอ่านให้ออกเจอคำใหม่ๆก็จะอาจจะต้องรู้จักหลักการวิธีผสมคำอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอันนั้นเป็นพื้นฐานของ learn to read ครับ learn to read ถ้าเราบอกว่าประถมวัยยังไม่ต้องกังวลแล้วเข้าใจบริบทว่าสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เข้าใจได้เราผ่านไปแต่ถ้าในวัยป.1 ถึงป.3 เอา range ประถมต้นอย่างนี้ก่อนมันควรจะเริ่มสะกดคำต้องรู้กอไก่ถึงฮอนฮูอันนี้ค่ะก่อนใช่ไหมคะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันผสมกันแล้วมันคำเป็นว่าอะไรทีนี้ได้ถามว่าแล้วมันจะมีขั้นไหนที่เราควรจะต้องกังวลแล้วคะอาจารย์ดีกว่าปอไหนอ่ะที่ยังอ่านไม่ออกเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีบางโรงเรียนที่บอกว่า
เราไม่เน้นการอ่านออกเขียนได้เราจะเป็น learn to read มันจะเป็น learn to read ตลอดไปไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ก็คาดหวังว่าโรงเรียนจะต้องสอนให้ลูกฉัน read to learn ในสักวันนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ในโรงเรียนที่เป็นยังไม่ได้เร่งเรียนถ้าเราใช้คำแบบนี้เมื่อไหร่ที่มันเป็นปัญหาแล้วคะอาจารย์จบป.1ผมพูดว่าจบป.1เพราะว่าวัตถุประสงค์ของป.1คือสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนั่นคือป.1เลยนะนั่นคือป.1ถ้าตามหลักสูตรเลยนะครับอย่างเวลาเราพูดถึงสอนให้เด็กรู้จักพยัญชนะกไก่ถึงฮนคู่นั่นคือสิ่งแรกของบทที่1ในชั้นป.1เลยที่ควรจะต้องทำได้ที่ควรจะต้องทำได้เพราะฉะนั้นในเชิงของการความสามารถในการอ่านที่แจกรูปสะกดคำอะครับเราถือว่ามันจะต้องควรจะต้องได้ในระดับชั้นป.1คือพอขึ้นป.2ปุ๊บเขาควรจะต้องแบบคล่องแคล่วแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราพบว่าเฮ้ยลูกขึ้นป.2แล้วยังอ่านเจอคำใหม่ๆและยังผสมคำไม่ได้หรือยังแบบสะกดไม่ได้อะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะต้องแบบน่ากังวลเริ่มกังวลเริ่มจะต้องกังวลครับโอเคค่ะแต่พออนุบาล3เนี่ยอ่านไม่ออกอย่าเพิ่งแพนิคครับเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติอยู่ครับเพราะว่ามันมีเป้าของเด็กป.1อยู่อย่างน้อยอ่านคำง่ายๆได้ป.2เริ่มกังวลได้ละอันนี้ต้องบอกว่าเริ่มกังวลได้แล้วทีนี้การอ่านออกไม่เหมือนอย่างตัวเลขที่เขาบอก 30% เนี่ยค่ะมันเป็นผลจากการที่เราเรียนออนไลน์หรือว่ามันเป็นผลสะสมทับซ้อนอะไรมาของระบบการศึกษาเราคะตอนนี้อันนี้พูดยากเพราะเวลาเราพูดถึงปัญหาการอ่านมันจะมีหลายระดับนะครับ อธิบายให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพก็คือว่าปกติอะเวลาเราพูดถึงการอ่านมันก็จะมีระดับของมันระดับต่ำสุดเลยคือเราเรียกว่าเป็นการอ่านแบบขั้นพื้นฐานอะคืออ่านเจอคำว่าอะไรก็ตีความได้เลยอย่างเงี้ยครับเช่นสั้นยาวก็อ่านปุ๊บรู้ความหมายทันทีไม่ต้องตีความอะไรนะครับระดับที่สูงขึ้นมาคืออ่านแล้วมันต้องตีความเชื่อมโยงเหตุและผลว่าเอ๊ะนี่มันหมายถึงอะไรแล้วมันสื่อสะท้อนไปถึงเรื่องอะไรบ้างอะไรนะครับหรือเนี่ยอ่านแบบนี้แล้วมันจะคาดเดาไปถึงเรื่องอะไรอันนี้คือระดับที่สูงขึ้นระดับที่3เป็นระดับที่เรียกว่าอ่านแล้วก็แบบคืออ่านขั้นวิจารณ์ critical reading คืออ่านแล้วสามารถแบบเหมือนกับประเมินสิ่งที่อ่านได้แสดงความคิดเห็นได้หรือบอกได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงและลักษณะของเรื่องราวเป็นยังไงมีความคิดเห็นยังไงระดับสูงสุดเลยของการอ่านก็คือเป็นการอ่านแบบขั้นสร้างสรรค์คืออ่านแล้วแบบคิดต่อยอดจินตนาการของตนเองไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่อไปอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเวลาเราพูดถึงปัญหาการอ่านของเด็กมันจะมีหลายระดับปัญหาที่เราค่อนข้างกังวลในเด็กเล็กก็คือในเรื่องของการอ่านไม่ออกคืออ่านไม่ออกนี่ยังไม่ถึงเลเวลที่1เลยคือเลเวลที่1ก็ยังไม่เข้าใจว่าคำนั้นมันว่าอะไรมันคืออะไรใช่ไหมครับซึ่งเวลาเราพูดถึงการอ่านไม่ออกของเด็กเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลอีกคือต้องบอกว่าหลักการในการอ่านนะครับผมภาษาไทยของเรามันจะมีทั้งพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์แล้วภาษาไทยเนี่ยปราบเซียนมากไปถามฝรั่งที่เรียนได้นะครับกาก้ากากากาแต่ละคำมีความหมายแตกต่างกันหมดเลยทุกวันนี้ยังไก่ยังต้องทวนตัวเองไก่จิกเด็กตายบนปังโอ๋งหรือยังมีคำสั้นคำยาวอะไรอีกเพราะฉะนั้นน่ะจะบอกว่าเบสิกที่เราค่อนข้างแบบเวลาอ่านไม่ออกคือเด็กบางคนนะครับก็คือเวลาเขาแจกลูกสะกดคำไม่ได้เพราะมันจะมีทั้งรูปละรูปพยัญชนะวรรณยุกต์ใช่ไหมครับคือมันต้องจับคู่รูปกับเสียงให้ได้อย่างเงี้ยครับเด็กบางคนไม่ได้แม้กระทั่งแบบจดจำรูปพยัญชนะไม่ได้อะเห็นพยัญชนะแล้วตอบไม่ได้ว่าตัวนี้ตัวตอเต่าหรือตัวดอเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับหรือปอปลาหรือบอใบไม้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นอ่ะคือเป็นปัญหาที่เบสิกที่สุดหมายถึงว่าเป็นปัญหาแบบพื้นฐานคือถ้าเจอตรงเนี้ยก็ต้องรีบแก้ก่อนต้องรีบแก้ก่อนใช่เพราะว่าถ้าไม่แก้ตรงนี้ปุ๊บมันเลเวลไอ้สูงกว่านี้จะไม่มีทางทำได้เพราะงั้นอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งคืออ่านไม่ออกเด็กบางคนจะมีเขาเรียกกันนะมีการอ่านที่แบบมาจากการจดจำนะครับคำว่าจดจำจำคำเช่นสมมติว่าเห็นคำว่าห้องน้ำอย่างเงี้ยครับโดยเขาจะจำว่าเนี่ยเวลาที่เห็นป้ายสัญลักษณ์เขาจะจำคู่กับสัญลักษณ์เนี่ยครับว่าสมมติเป็นป้ายผู้ชายหรือผู้หญิงเนี้ยแล้วมันจะมีคำข้างใต้เนี่ยถ้าเป็นแบบลักษณะรูปร่างแบบเนี้ยมันคือห้องน้ำอย่างเงี้ยถ้าถามชี้ว่าอ่านว่าอะไรลูกเขาก็จะตอบว่าห้องน้ำซึ่งจริงๆเขาแต่จริงๆถามว่าไหนลองบอกสิสะกดยังไงก็จะเริ่มตะกุกตะกักจะเริ่มเลิกลากแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แสดงว่าเขายังไม่สามารถที่จะแบบแจกลูกหรือสะกดคำหรือผสมคำได้อันนี้คือเป็นเรื่องที่ถ้าถามว่าผู้ปกครองจะต้องกังวลอะไรอ่ะควรจะต้องกังวลตัวนี้มากกว่าแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าในการวัดประเมินของยูนิเซฟหรือว่าในหน่วยงานต่างๆนะครับเขาจะวัด
เขาจะวัดไม่ใช่วัดแค่การอ่านออกแบบการสะกดคำแจกรูปสะกดคำอ่ะเขาจะวัดเรื่องของความสามารถในการอ่านมากกว่าว่าอ่านแล้วเข้าใจไหมอ่านแล้วตีความได้ไหมหรืออ่านแล้วมีลักษณะของวิจารณ์หรืออะไรเงี้ยเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปที่สูงอาจจะสูงขึ้นไปเพราะว่าจริงๆในระดับประถมต้นนะครับเขาควรจะต้องอ่านที่บอกว่าอ่านขั้นพื้นฐานอ่านปุ๊บแล้วบอกได้ว่าคืออะไรคือไอ้อันนี้เขาเรียกว่าเป็น literal reading อันนี้คุณจะต้องทำได้ในระดับประถมต้นคือป.3 แต่อย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเขายังแจกลูกสะกดคำไม่ได้อะเจอคำใหม่ๆปุ๊บก็ไม่สามารถสะกดคำได้อย่างเงี้ยครับมันก็คงไม่ไปถึงไอ้ตัวการอ่านขั้นพื้นฐานหรือ literal reading ได้แต่สำหรับประถมปลายเนี่ยจริงๆอ่ะตามตำราสามารถไปถึงขั้นที่3ได้นะครับคือการอ่านขั้นวิจารณ์คือ critical reading คืออ่านแล้วสามารถแบบแสดงความเห็นได้ว่าเออใครทำอะไรที่ไหนยังไงแล้วเขามีความรู้สึกกับเรื่องราวที่อ่านยังไงอะไรเงี้ยครับเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ย้อนกลับไปสิ่งที่ย้ำก็คือว่าถ้ายังแจกลูกสะกดคำไม่ได้มันจะไม่มีทางไปถึงตัวนี้ได้เลยทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่คุณดอยกังวลว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะอะไรจะบอกว่าโดยปกติเลยนะครับถ้าเรายังไม่โทษโควิดนะถ้าสมมติยังไม่มีโควิดนะเราก็จะพบว่าในห้องเรียนปกติครับก็จะมีเด็กที่มีศักยภาพในการอ่านหลากหลายระดับนะครับโดยมากกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของการอ่านก็จะมีน้อยประมาณ 10% ไม่ถึง 15% 20% มันมีปัญหาอยู่แล้วใช่มันมีปัญหาอยู่แล้วมันมีปัญหาอยู่แล้วซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของคุณครูที่จะต้องให้บทเรียนเสริมนะครับเราเรียกว่าเป็นการสอนแบบซ่อมเสริมซึ่งเป็นหน้าที่ของครูประถมอยู่แล้วล่ะครับสมัยเราเด็กๆเราจะจำได้ว่าตกเย็นเราจะไปเล่นข้างนอกไม่ได้ถ้าสมมติเราอ่านไม่ออกหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมายืนรอบโต๊ะคุณครูแล้วก็แบบก็จะมีวิธีการใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยครับนั่นคือลักษณะของการซ่อมเสริมซึ่งถ้าในสถานการณ์ปกติอ่ะมันก็จะมีกลุ่มเล็กๆอยู่ประมาณเนี้ยหมดปีการศึกษาให้1ปีคุณครูประถมน่าจะปราบได้หมดก็คือแบบอัพเลเวลเขาขึ้นได้หมดอะไรเงี้ยครับคือป.1 อ่านได้ป.2 อ่านได้แล้วแหละใช่ๆเว้นแต่ว่าเด็กเขาจะมีปัญหาจริงๆตามเขาเรียกเป็นลักษณะของ learning disability คือ LD แต่ว่าจำนวนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดที่จะต้องวิกฤตขนาดนั้นคือถ้าเทียบตัดสัดส่วนต่อห้องและเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะเลยครับที่เป็น LD เรื่องของการอ่านเนาะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าปัญหาโดยปกติเรื่องนี้มันมีอยู่แล้วเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็จะมีความชอบความถนัดที่แตกต่างกันนะบางคนเขาไม่ชอบจริงๆเรื่องของภาษาเรื่องของการอ่านเขาชอบการขึ้นไว้หลังกายเขาชอบตรรกะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยเนาะในการที่จะแบบพัฒนาเรื่องนี้ใช่ๆก็เราก็แค่ต้องให้เวลาแล้วก็เข้าใจเขานิดนึงเท่านั้นเองแต่ทีนี้พอมาเป็นช่วงโควิดอะครับอย่างที่บอกว่าลักษณะของการสอนอ่านผสมคำหรือแจกลูกสะกดคำอะมันต้องอาศัยการสอนอย่างใกล้ชิดของคุณครูอารมณ์คล้ายๆกับคุณครูนำและเด็กๆตามอย่างเงี้ยคุณครูชี้ให้ดูคือการสอนอ่านมันก็จะมีหลายแบบเนาะแจกลูกสะกดคำคือสมมุติว่าฝึกให้เด็กแจกลูกสะกดคำเช่นคำว่าตาอย่างเงี้ยครับตอเต่าสระอาใช่ไหมตออาตาเด็กก็จะแบบตออาตาคือเด็กก็จะเรียนรู้ว่าโอเคเสียงตออันนี้ตัวตอเต่ารูปพยัญชนะคือตอเต่าเสียงเตออย่างเงี้ยครับเจอกับสระรูปสระอาเสียงอางั้นตออาตานี่คือลักษณะของการสอนแบบเขาเรียกแจกลูกใช่ไหมแจกลูกคือแจกทีละส่วนองค์ประกอบของคำว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้างมีเสียงอะไรบ้างมีรูปและเสียงพยัญชนะอะไรบ้างรูปและเสียงสระอะไรบ้างแล้วมีวรรณยุกต์ไหมอะไรเงี้ยครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของการสอนแบบแจกลูกเนาะซึ่งลองนึกสภาพสอนแจกลูกอะ เด็กดูคลิป มันไม่มีทางทำได้อยู่แล้วยายจะแจกได้ไหมวะใช่ใช่ใช่หรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะแจกอย่างอื่นก็ได้แต่ว่ามันแบบมันเราไม่รู้ล่ะท้าทายมากใช่ครับนี่นั่งฟังสอนลูกตออาตาฉันไม่ใช่คุณครูเนี่ยฉันจะรู้ไหมว่าตออาตาแล้วมันจะมีบางโรงเรียนค่ะอาจารย์นี้ที่แจกรูปอีกแบบด้วยใช่ๆๆอันนี้ก็จะมีแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับเราก็เลยสรุปรวมว่ามันก็อย่างที่บอกพอมันเป็นโควิดอ่ะมันออนไซต์ไม่ได้อย่างเงี้ยครับเด็กที่เขาเรียนออนไลน์ก็พอก้อมแกล้มไปได้นะคือก็ต่ออาตาก็อากาผ่านหน้าจอกับครูไปอ่ะครูทำเด็กก็ตามพ่อแม่ก็เฝ้าอยู่หลังจอไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กที่เขาไม่มีโอกาสกับออนไลน์อันนี้เป็นกลุ่มที่เราน่ากังวลคือบางโรงเรียนที่เด็กเขาไม่สามารถออนไซต์ได้แล้วเขาก็ออนไลน์ไม่ได้อีกอะไรเงี้ยครับเราก็จะพบว่าเขาก็จะเป็นออนแฮนด์เนาะคำว่าออนแฮนด์ก็คือโรงเรียนเขาก็จะมีแพ็กเกจเหมือนแบบเป็นบทอ่านหรือบทเรียนหรือแบบฝึกหัดอะไรให้อย่างเงี้ยครับแล้วเด็กๆก็จะต้องแบบเรียนรู้ด้วยตนเองอะเซลฟ์สตูดี้ที่บ้านซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยอะแจกลูกสะกดคำจะไปเซลฟ์สตูดี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับหรือในเชิงของการสอนการอ่านปอโตก็เหมือนกันนะครับบางทีการอ่านอย่างที่บอกมันมีหลายระดับเนาะอย่างถ้าสมมติแบบการอ่านขั้นพื้นฐานหรือการอ่านขั้นวิจารณ์อะไรเงี้ยครับ
บางทีมันต้องอาศัยการชี้นำการตั้งคำถามชี้นำของคุณครูอ่ะขณะที่เด็กอ่านบทอ่านนั้นอ่ะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กขณะที่อ่านซึ่งอย่างที่บอกถ้ามันออนไลน์มันก็พอกล้องแต้มได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันออนแฮนด์อ่ะยากมากมันใครจะตั้งคำถามใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ที่ครอบครัวที่มันจะต้องช่วยตั้งคำถามอะไรมันก็ค่อนข้างท้าทายกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในมุมของคนเป็นครูเข้าใจเลยว่าจะให้คุณพ่อเราก็ไม่ควรคาดหวังให้คุณพ่อคุณแม่ไปสอนลูกแจกลูกสะกดคำนะเพราะมันก็ต้องถูกเทรนมามันถึงจะทำได้อะไรเงี้ยครับไม่งั้นจะมีครูไปทำไมใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นปัญหาที่มันเพิ่มอ่ะจำได้ที่ผมบอกว่าจากที่เดิมมันจะเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยมันก็ 10% ใช่ครับพอสถานการณ์โควิดกลายเป็นว่ากลุ่มนี้มันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งอันนี้คือความกังวลใจของพวกเราทุกคนใช่เพราะว่าจะเป็นคุณครูเพราะผมบอกว่าแจกลูกสะกดคำมันคือพื้นฐานไงถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถแบบแจกลูกสะกดคำคือผลของการแจกลูกสะกดคำได้คือไม่ว่าถ้าเขาเข้าใจหลักการของมันนะครับเขาเจอคำใหม่คำยากแค่ไหนอ่ะเขาจะไฟจนแบบอ่านให้มันออกให้ได้รู้ว่าความหมายคืออะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งจริงๆมันก็จะสัมพันธ์กันกับภาษาที่เป็นภาษาการฟังพูดอ่ะคือโดยปกติมนุษย์เราจะฟังพูดก่อนใช่ไหมครับเราจะได้คำศัพท์จากการฟังพูดมาก่อนใช่ค่ะทีนี้ภาษาศัพท์ที่มันมาจากการอ่านอ่ะมันจะตามมาทีหลังสมมุติว่าเด็กเจอคำว่าโรงเรียนเด็กเข้าใจหลักการผสมคำของคำว่าโรงเรียนเด็กสามารถเห็นคำนี้แล้วก็ผสมคำแล้วพูดออกมาได้ว่ารอโองอโรงรอเอเรียนอเรียนโรงเรียนเด็กก็จะจับความหมายของคำว่าโรงเรียนที่เขาออกมาอ๋อนี่ไงคำว่าโรงเรียนคือที่ที่เรามาลงที่ที่เรามาเรียนเห็นไหมมันก็จะสัมพันธ์กันเนี่ยมันคือลักษณะของการจับคู่กันระหว่างคำศัพท์ที่เขาได้มาจากการฟังพูดเนาะกับคำศัพท์ที่มาจากการอ่านเขียนเพราะงั้นมันก็จะสัมพันธ์กันหมดเรื่องของภาษาค่ะฟังพูดอ่านเขียนทีนี้ตอนนี้ที่เรากังวลก็คือว่าโดยมากอ่ะมันก็จะมีงานวิจัยที่บอกนะว่าเด็กที่มีทักษะการฟังการพูดที่ดีเขาก็จะมีคลังคำศัพท์ในตัวเองเยอะพอเขามาเรียนเรื่องของการอ่านการเขียนเขาได้หลักการทางหลักภาษาในเรื่องของการอ่านไปอย่างเงี้ยครับประกอบกับคำศัพท์ที่เขามีจากการฟังพูดเยอะเขาจะไปไวมากเลยใช่ไหมย้อนกลับมาสถานการณ์ตอนนี้คุยกับใครล่ะหน้าจอมันก็ไม่มีใครให้คุยใช่คุยกับคลิปดูทีวีอะไรอะไรกันไปก็แบบคุยกับคุณครูต้องบอกคุณครูเล่นกับคุณครูทิปคุณครูทิปอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันก็เศร้าเด้อมันก็เลยแบบอ้าวคลังคำศัพท์จะเอามาจากไหนล่ะจากการฟังจากการพูดอะไรเงี้ยครับหรือว่าก็คุยกับพ่อกับแม่แล้วมันหมดเนาะมันหมดมันใช้สมมติว่าลูกกำลังจะขึ้นป .1 อย่างเงี้ยมันใช้มาหมดแล้วเนาะอ๋อหนึ่งอ๋อสามมันไม่ได้เติมคำมันก็หมดแล้วเหมือนกับเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยถามว่าวันหนึ่งอ่ะคุณพ่อคุณแม่จะชวนลูกคุยซีวีไลแค่ไหนถูกป่ะมันก็เรื่องที่คุยขนาดตัวอาจารย์นี่เองรู้สึกว่าเรื่องที่คุยมันก็จะวนอยู่แค่นี้ใช่ป่ะครับเพราะงั้นแบบมันจะเอาคำศัพท์ที่ไหนมาเพิ่มให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นปัญหาที่คุณดอยบอกว่ามันค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆครับถ้าถามในมุมของนักวิชาการอ่ะผมไม่ค่อยกังวลเรื่องของการอ่านสี่ระดับนะผมกังวลเรื่องของการแบบสะกดคำแจกลูกสะกดคำมากกว่าคือมันเป็นเบสิกจริงๆอ่ะถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะเขาจะไปต่ออะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับครับถ้าเขาอ่านออกไม่ได้หรือยังสะกดรูปคำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้หรือว่าเรายังอยู่ในโลกของครูทิพย์ต่อไปเงี้ยมันมีสถานการณ์อะไรเข้ามามันจะกระทบอะไรกับเขาแล้วกระทบอะไรกับระบบเราเด็กเราอนาคตประเภทเราอะไรเงี้ยมันขนาดนั้นไหมคะจันภาวนาอย่าให้ถึงจุดนั้นก่อนภาวนาอย่าให้เอาที่เด็กก่อนเอาที่เด็กก่อนกระทบอะไรกับเขาบ้างต้องบอกว่าการอ่านน่ะการแจกรูปสะกดคำหรือการอ่านเนี่ยครับมันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทุกวิชาที่เขาจะต้องเรียนเนี่ยมันใช้การอ่านหมดเลยวิทยาศาสตร์เงี้ยสังคมอย่างเงี้ยสังคมนี่การอ่านมากเลยเนื้อเยอะจะตายอย่างเงี้ยใช่หรือแม้กระทั่งพละอ่ะพละอย่างเงี้ยคำแนะนำการแต่งกายก่อนออกกำลังกายสุขศึกษาทุกอย่างใช้การอ่านหมดเลยครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผลกระทบอย่างแรกเลยของเด็กก็คือเขาจะสูญเสียเครื่องมือในการเรียนรู้เขาจะสูญเสียเครื่องมือในการเรียนรู้ผลกระทบที่ตามมาประการที่สองคือมันส่งผลกับวิถีชีวิตของเขานะการดำเนินชีวิตของเขาอะครับยิ่งถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องนี้โดยเร็วอะครับเขาก็จะเหมือนกับ
เขาเรียกจะเสียโอกาสในการที่จะเรียนรู้ภาษาไปเมื่อเวลาเมื่ออายุมันไม่เป็นไปตามสเต็ปครับแล้วทุกวันนี้จะบอกว่าจริงๆมันก็เหมือนว่าจะช่วยอยู่นะเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆการรับรู้ของเจเนอเรชันเด็กปัจจุบันนะครับรับรู้ภาพมากกว่าเท็กซ์คือตัวหนังสือถูกไหมเราก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเวลาไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับมันจะมีสัญลักษณ์เยอะไปหมดซึ่งอาจจะไม่ได้ดูแล้วถ้าอ่านไม่ออกก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเท่าไหร่แต่ความจริงแล้วครับในแง่ของการใช้ชีวิตถ้าสมมติเขาโตขึ้นนะครับแล้วเขามีความสามารถที่จำกัดในเรื่องของการอ่านหรือแบบอ่านแล้วตีความข้อความลำบากหรืออ่านแล้วทำความเข้าใจลำบากอะไรเงี้ยครับเวลาเราทำธุรกรรมทางการเงินอ่ะหรือเวลาเราจะซื้ออะไรอ่ะคุณดอยเคยเจอไหมเราต้องซื้อออนไลน์ใช่ไหมแล้วมันก็จะสมมติว่าเราจะกดออเดอร์แล้วใช่ใช่ใช่แล้วมันจะมีคำอธิบายที่แบบยาวพืดๆเลยแล้วก็มีติ๊กบ็อกซ์ข้างล่างว่าเห็นยอมรับยินยอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้แหละที่เราห่วงเพราะว่าทุกวันนี้มันมีมิจฉาชีพก็เยอะมิดเป็นมิดเลยเยอะแล้วก็บางอย่างมันต้องแบบทุกอย่างมันเป็นข้อกฎหมายหมดเลยครับถ้าสมมติว่าเขาติ๊กไปแล้วแปลว่าเขาแบบให้การยินยอมไปแล้วหรืออะไรเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นตามมากับเขาไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือทางไม่ดีเขาต้องยอมรับแล้วเขาทำอะไรกับมันไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วมันมีผลกระทบจริงๆอย่างเงี้ยครับหรือมองในเชิงของความได้เปรียบเสียเปรียบในการทำงานอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเขามีความสามารถในการอ่านที่ค่อนข้างจำกัดมันไม่คล่องโอกาสในการที่เขาจะได้งานดีๆทำงานดีๆมันก็จะแบบน้อยลงไปอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสในชีวิตของเขาใช่ใช่มันก็จะสูญเสียคือต้องบอกว่ามันก็จะมีผลกระทบทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวคือในระยะสั้นนะผมว่าโอกาสในการเรียนรู้เขาก็จะเสียไปด้วยเพราะว่าทุกวิชาที่เขาจะต้องเรียนรู้มันใช้เครื่องมือการเรียนรู้ตัวนี้เป็นหลักถ้าเขาไม่มีเขาก็จะเรียนรู้ได้ลำบากในขณะเดียวกันในผลกระทบระยะยาวอย่างเงี้ยครับมันจะส่งผลกับการดำเนินชีวิตหมดอ่ะใช่ไหมครับป้ายจราจรอย่างเงี้ยครับบางทีแบบมันไม่เราจะไปสะพานพระราม7อย่างเงี้ยคือถ้าสมมติมันไม่มีสัญลักษณ์บอกสะพานพระราม7นะนึกออกมั้ยมีสัญลักษณ์อย่างเดียวคือสุวรรณภูมินะครับแบบเห็นป้ายเครื่องบินแล้วขับตามไปอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบทุกคนถึงสุวรรณภูมิพร้อมกันจะไปสะพานพระราม7แล้วแบบอ่านไม่ออกอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลกระทบกับเขาอย่างเงี้ยครับป้ายรถเมล์ทุกอย่างใช้การอ่านหมดเลยครับสลากผลิตภัณฑ์หรือคำแนะนำการใช้เอาหรือเอาง่ายๆเวลาเราเดี๋ยวนี้ร้านเฟอร์นิเจอร์ดังๆเนาะเขาก็จะแบบให้เราDIY เองอะไรเงี้ยเลือกของอะไรใช่แล้วเขาก็จะมีแบบคำแนะนำมาว่าทำขั้น1ขั้น2ขั้น3อะไรเงี้ยครับนี่แหละมันไม่ใช้การอ่านได้ไงอ่ะถ้างั้นแบบตู้จะเสร็จไหมอ่ะวันนี้อะไรเงี้ยครับถ้าอ่านไม่ได้เนี่ยครับอาจารย์นี่พูดถึงในมุมมองของการใช้ชีวิตค่ะคุณพ่อคุณแม่คือจริงๆเรามันเป็นเรื่องที่เราจริงๆจะต้องกังวลแหละในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องกังวลแต่วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าถ้าลูกอยู่ประถมวัยอ.1ถึงอ.3อ่านยังไม่ได้แต่เขาเข้าใจบริบทว่าสิ่งนี้มันเทียบกับสิ่งนี้แล้วมันอันนี้เข้าใจกันไม่ต้องกังวลแต่ถ้าลูกอยู่ในป .1 ป .2 ป .3 แบบนี้มันเป็นสิ่งที่อย่างเช่นเส้นคือป .2 ค่ะถ้าอ่านไม่ได้หรือว่าแจกรูปสะกดคำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องหาวิธีการใช้คำว่าต้องหาวิธีการเพื่อให้เขาอ่านออกเขียนให้ได้แล้วเพราะมันจะมีสเต็ปของการเรียนรู้ที่มันยากขึ้นไปแล้วถ้าลูกกลับเข้าไปในระบบโรงเรียนแล้วเขาอ่านไม่ได้เซลล์เขาก็จะหายด้วยนะเขาสึกว่าเฮ้ยเขาอ่านออกไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นเหมือนกันที่ลูกเรายังอยู่อนุบาลเนาะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกฝนไปแต่ยังไม่ต้องไปกดดันใช่ครับแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าเส้นตายขออนุญาตใช้คำว่าก่อนขึ้นป.2ก่อนขึ้นป.2เส้นตายมันอยู่ตรงนี้ท่านรีบทำรีบสะสมคำทุกวันนี้มันก็ยังทันแล้วอย่างที่บอกว่าเราก็ยังมีความคาดหวังว่าปีการศึกษาหน้ามันจะต้องมีการเรียนมันจะเปิดคลาสเตอร์เปิดปิดบ้างมันก็ยังไปได้ก็ยังว่าดีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์นี่อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ในช่วงท้ายไหมคะว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันก็น่ากังวลเราก็ยังอยู่กับครูทิพย์ต่อไปหรือเปล่ายังไงไม่รู้พ่อแม่ก็ต้องทำมาหากินอย่างให้อาจารย์นิดฝากเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ครับก่อนหนึ่งต้องเป็นกำลังใจก่อนครับให้คุณพ่อคุณแม่เราก็รู้ถึงความยากลำบากในการแบบให้ลูกเกิดการเรียนรู้ในช่วงสภาวะการแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องแบบเหมือนมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาในการดูแลแบบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แบบผลลัพธ์มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้ในแง่ของภาษาครับอย่างที่บอกว่าเรามีเส้นตายให้ชัดเจนเพื่อที่ให้คุณแม่สบายใจว่าเฮ้ยถ้าสมมติลูกอยู่อนุบาลแล้วยังอ่านออกไม่ได้เขียนไม่ได้เราควรจะต้องเครียดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องกังวลขนาดนั้นทีนี้ถ้าถามว่าสิ่งที่อยากจะฝากจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่สามารถมีส่วนช่วยเติมลูกตรงส่วนนี้ได้นะครับอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นเนาะว่าคลังคำศัพท์ของลูกอะที่มาจากการฟังพูดครับคือพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนอ่านเขียนเพราะฉะนั้นพยายามให้ลูกได้มีโอกาสเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆการเรียนรู้คำศัพท์บางทีมันไม่ต้องเป็นการเรียนรู้แบบทางการเสมอไปอะครับการอ่านนิทานหรืออ่ะ
พรามไทม์ให้ดูคลิปดูอะไรให้เขาได้ฟังคำศัพท์แต่ว่าเรานั่งมอนิเตอร์ด้วยแล้วเราก็ถามลูกว่าอุบัติเหตุหมายถึงอะไรลูกในคลิปนี้ใช่ใช่ใช่คือพยายามให้เขาได้คำศัพท์อื่นๆที่มันอยู่นอกเหนือจากบริบทในแวดวงของครอบครัวของเราอย่างเงี้ยครับใช้คำยากก็ได้ใช่ใช่ครับใช้คำยากก็ได้ใช่ก็ใช้คำอธิบายจริงๆอ่ะเด็กจะมีความตั้งคำถามอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอย่างลูกผมมันจะชอบอันนี้แปลอันนี้คืออะไรอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้หมายถึงอะไรเนี่ยครับเขาจะตั้งคำถามแบบนี้อันนี้คือการวิธีที่จะช่วยให้ลูกเพิ่มคลังคำศัพท์ซึ่งมันจะเป็นต้นทุนที่ดีถ้าสมมติว่าเขามีคลังคำศัพท์ที่เยอะแล้วพอเขาเข้าชั้นประถมศึกษาครับเขาเรียนรู้หลักการในการผสมคำในการแจกลูกสะกดคำที่ดีเขาจะมีต้นทุนจากคลังคำศัพท์ของเขาครับทำให้การเรียนภาษาเรียนให้อ่านให้ออกของเขาจะทำได้ดียิ่งขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคุยพยายามผมว่าพยายามคุยพยายามแบบใช้ให้ลูกใช้ภาษาเยอะๆเล่าให้ฟังวันนี้แหมเจออะไรพ่อทำงานอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าอนุบาลเนี่ยเราถามว่าจะเตรียมอะไรอย่างน้อยที่สุดถ้าจะเตรียมนะครับก่อนลูกจบอนุบาล3เนี่ยครับจริงๆสักประมาณอนุบาล3ก็ได้ยังไม่ต้องรีบตั้งแต่อนุบาล1นะครับประมาณสักลูก5ขวบไปแล้วก็แบบนี่จะรีบแล้วนะนี่จะรีบคือแบบประมาณสัก5ขวบเนี่ยก็พยายามแบบให้ลูกคุ้นเคยกับตัวพยัญชนะก็ได้อย่างเงี้ยครับเช่นอันนี้ตัวอะไรกอไก่ตัวอะไรเงี้ยครับผมเวลานั่งรถขับรถกับลูกเงี้ยครับเขาก็จะนั่งข้างๆอย่างเงี้ยเราชอบทายทะเบียนกันรถข้างหน้าเลขอะไรใช่เราก็จะได้เรื่องตัวเลขนะครับหนูเห็นตัวอักษรอะไรลูกก็ไก่อะไรท้อถุงอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเป็นลักษณะของแบบคือพยายามให้เรียนรู้เขาเรียกจากสิ่งรอบตัวครับจากสิ่งรอบตัวแล้วมันก็จะทำให้การเรียนรู้ของลูกแบบมีความรู้สึกว่ามันไม่ต้องเป็นทางการก็ได้ใช่ใช่ครับแล้วมันคือภาษาคือการใช้ครับเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกได้ภาษาก็ต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้ใช้ภาษาบ่อยๆครับโอเคค่ะสบายใจเพราะลูกยังอยู่อนุบาลหนึ่งไม่ใช่ใช้โอกาสนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เรายังอยู่ด้วยกันก็สะสมพลังคำศัพท์ใช้วิธีการที่อาจารย์นิกบอกนะคะแล้วรับรองว่าปัญหาการอ่านไม่ออกมันสามารถแก้ไขได้อย่าเพิ่งไปกังวลค่ะวันนี้ค่ะรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวีสายฟ้ารองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณอาจารย์นิกมากเลยค่ะยินดีครับขอบคุณครับติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกคลับอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ